ฉันน่ะจะเป็นราชานักปิ่นเสียงให้ได้เลยวันนี้เรามาอยู่กับการใช้งานโปรแกรมปิ่นเสียงที่มีชื่อว่า CoEMate Project โปรแกรมนี้สามารถใช้งานได้ง่ายมากๆเลยเพียงแค่กดโหลดมาแล้วก็กดเปิดใช้งานได้เลยครับไม่ต้องตั้งค่าอะไรวุ่นวายมากสามารถแบบโหลดมาคนแบบใช้ไม่เป็นติดตั้งไม่เป็นอะไรก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยที่มียุ่งยากที่หนึ่งก็คือการติดตั้ง Virtual Audio Cable ครับก็คือตัวจำลองเอาเสียงจากตัวโปรแกรมนี้ไปเข้ากับโปรแกรมอื่นๆเช่น Discord เกมหรืออาจจะเป็นโปรแกรมโทรคุยอะไรต่างๆแล้วแต่สามารถใช้ได้หมดเลยที่อยู่ในคอมเนาะพวกเกมมือถือก็ได้เราสามารถใช้ผ่านโปรแกรมจำลองเช่นพวก Emulator BootStack LD Player อะไรพวกนั้นได้หมดเลยครับไม่เป็นปัญหานะเรามาดูวิธีการติดตั้งอย่างแรกครับคือตัว Virtual Audio Cable นะโอเคถ้าเกิดใครมี VB Cable ไม่จำเป็นต้องติดตั้งตัวนี้ก็ได้ครับสามารถใช้ VB Cable ได้เหมือนกันเลยวิธีการติดตั้ง VB Cable ผมเคยสอนไปหมดแล้วซึ่งคนที่มีโปรแกรมนั้นก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันแต่ว่าในคลิปนี้เราจะใช้เป็นตัว Virtual Audio Cable ของตัวนี้แทนนะครับก็ทำการกดลิงก์ได้เลยแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างครับมันจะมีคำว่าดาวน์โหลด VAC 4.7.0 Lite ตัวนี้เนาะกดดาวน์โหลดปุ๊บหลังจากที่ดาวน์โหลดมาแล้วอย่าเพิ่งเปิดมันนะครับไม่ต้องไปเปิดตรงนี้กดคลิกตรงนี้แล้วก็เปิดแสดงในโฟลเดอร์กดขึ้นมาโอเคหลังจากที่เราเข้ามาในโฟลเดอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราเห็นตัว VAC 4.7.0 Lite ตัวนี้ทำการคลิกขวาครับไม่ใช่ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะอย่าดับเบิ้ลคลิกเข้าไปเพราะอันนั้นมันจะเป็นเปิดในวิดีโอเอเพลอร์ปกติซึ่งมันใช้ไม่ได้ครับต้องคลิกขวาแล้วก็ทำการแยกทั้งหมดนะครับหรือจะกดแตกไฟล์ด้วยเวลาก็ได้แล้วแต่เลยนะเลือกแกรมว่าแยกไฟล์ไปที่อันนี้นะครับปึ๊บแล้วก็รอมันแตกไฟล์สักครู่นึงเสร็จแล้วก็ดับเบิลคลิกโอเคทีนี้ถ้าเราเลือกคำว่าเซตอัพ64นะครับก็คือ64บิตใครใช้อย่างอื่นก็เลือกเป็นตัวอื่นนะครับโอเคเรา64บิตกดเข้าไปแล้วก็อนุญาตสิทธิ์แอดมินนะครับกดใช่แล้วตรงนี้มันจะมีขึ้นจะกดติดตั้งอันนี้ก็กดใช่ครับปุ๊บอันนี้ก็ยอมรับตรงนี้จะมีคำเตือนอยู่ว่าถ้าเกิดเรามีโปรแกรมนี้เวอร์ชันก่อนหน้าต้องการถอนการติดตั้งมันก่อนแต่ถ้าเกิดเราไม่มีไม่จำเป็นต้องอะไรนะครับก็กดตรงนี้เลยติ๊กตรงนี้ไปแล้วก็กด install ครับปุ๊บรอมาทำการติดตั้งสักครู่หนึ่งตรงนี้ใช้เวลาไม่นานมากครับโอเคถ้าเกิดมันมีขึ้นหน้าต่างนี้มาก็คือมันต้องการตั้งค่าตัว VAC นะให้เป็น default เลยไม่ว่าจะเป็นโดเมนหรือตัวลำโพงนะครับตรงนี้ถ้าเกิดใครไม่อยากตั้งค่าเป็น default กดคำว่าไม่ใช่ไปครับหรือใครอยากให้เป็น default ไม่ต้องไปตั้งค่าเสียงอะไรในโปรแกรมอื่นเยอะก็กดใช่ไปตรงนี้ผมเลือกไม่ใช่นะครับเพราะผมเดี๋ยวตั้งค่าเองได้โอเคตรงนี้ install complete ก็กดโอเคไปครับหลังจากเสร็จตรงนี้แล้วเราไม่ต้องทำอะไรครับไม่ต้องรีเครื่องด้วยนะไม่ต้องเลยสามารถใช้งานได้แล้วครับโอเคขั้นตอนต่อไปถ้าเราทำการโหลดตัวโปรแกรมเป็นเสียงครับหลังจากที่เราเข้ามาในหน้าเว็บแล้วเราจะเห็นว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับตรงนี้ใครอ่านไม่ออกไม่เป็นไรครับกดตามได้เลยให้เราทำการไปที่สัญลักษณ์ดาวน์โหลดครับมันจะมีเขียนคำว่า CoEMake RVC Player ตรงนี้กดปุ๊บแล้วมันก็จะมีโหลดขึ้นตรงนี้รอสักครู่นึงตรงนี้จะมี TOS อยู่นะครับก็อ่านถ้าเกิดอ่านไม่ออกก็ข้ามไปครับแล้วก็มีปุ่มอยู่ปุ่มนึงกดเข้าไปตรงนี้ตัวเลือกแรกจะเป็นเข้าสู่ระบบครับตัวเลือกที่2จะเป็นสมัครสมาชิกตรงนี้ใครยังไม่เคยสมัครก็ให้เลือกตรงนี้สมัครสมาชิกครับใส่อีเมลรหัสผ่านให้เรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มนี้ปุ๊บเรียบร้อยโอเคหลังจากที่เราทำการสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ทำการกดเหมือนเดิมนะครับสัญลักษณ์ดาวน์โหลดปุ๊บกดเข้าไปแล้วมันก็จะโหลดขึ้นหน้าเหมือนเดิมครับให้ทำการเลื่อนลงล่างแล้วก็กดลิงก์ดาวน์โหลดตรงนี้ได้แล้วครับมันจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ดาวน์โหลดถ้าเกิดเข้าสู่ระบบหรืออะไรเรียบร้อยแล้วนะมันจะพาเรามายังหน้าลิงก์ของ Google Drive ครับให้ทำการกดตรงลูกศรดาวน์โหลดตรงนี้หรือกดตรงดาวน์โหลดตรงนี้ก็ได้ปึ๊บกดดำเนินการดาวน์โหลดต่อนะครับหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วอย่าเพิ่งกดเปิดเข้าไปนะครับให้กดลูกศรขึ้นมาแล้วก็กดแสดงในโฟลเดอร์หรือจะไปเปิดโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของเราก็ได้ครับปึ๊บเปิดขึ้นมาโอเคหลังจากที่เปิดขึ้นมาเสร็จแล้วให้กดคลิกขวาครับไม่ใช่ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะกดคลิกขวาแล้วก็กดแยกทั้งหมดหรือจะให้เวลาแตกไฟล์ไปที่ CoEMake ตรงนี้ก็ได้ครับกดแล้วแต่เลยนะกดอันไหนก็ได้แล้วก็รอมันแตกไฟล์เสร็จนะครับหลังที่มันแตกไฟล์เสร็จแล้วให้กดเข้าไปครับปึ๊บกดเข้าไปโอเคทีนี้เราจะเห็นว่ามันมีโปรแกรม CoEMake.exe ตรงนี้อยู่ที่เขียนโลโก้ว่า RVC Player ให้เราดับเบิ้ลคลิกเปิดเข้าไปได้เลยครับปึ๊บโอเคหลังจากที่โปรแกรมมันเปิดขึ้นมาแล้วมันจะได้หน้าตาแบบนี้นะครับมันจะมีโมเดลเริ่มต้นอยู่เนี่ย3โมเดลถ้าทำการเลือกอันไหนก็ได้ครับแล้วก็กดคำว่าโหลดปึ๊บเพราะถ้าเกิดมันมีภาพขึ้นมาอย่างนี้ก็คือดูมุมล่างซ้ายครับมันจะมีคำว่าโหลดดิ้งอันนี้กำลังโหลดโมเดลอยู่รอสักครู่นึงจบมันจะเปลี่ยนคำว่าไวเชนกิ้งก็คือมันทำงานเรียบร้อยนะครับมันจะมีบัฟเพิ่มลงอยู่ตรงนี้เนาะก็คือมันทำงานอยู่โอเคถ้าเกิดโมเดลเสียงเป็นผู้หญิงแล้วเราเป็นผู้ชายเราใช้เหมือนตัวอันนั้นเลยครับเราเพิ่มเป็น12โอเคทีนี้ให้เรามาตรงที่ input ครับเราเลือกเป็นไมค์ตัวเองนะตรงเนี้ยจะเลือกเป็น MME ก็ได้อันนี้คือง่ายสุดแล้วครับแนะนำเบื้องต้น MME ไว้ก่อนแล้วก็ที่เหลือแล้วแต่แหละครับว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาเราจะเลือกตัวอื่นก็เป็น Direct Sound WS API ตัวนี้เนาะตรงนี้ผมเลือกเป็น MME แล้วกันก็เลือกเป็นไมค์ตัวเองโอเคแล้วก็ output ตรงนี้ครับ output ตรงนี้ถ้าเกิดเราอยากฟังเสียงตัวเองเราเลือกเป็นหูฟังของเราครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการเอาเสียงเข้าในโปรแกรมอื่นก็จะเป็นตัว line 1ที่เราติดตั้งไปเมื่อกี้หรือถ้าเกิดใครใช้ VB ก็เลือกเป็น VB cable input ตัวนี้ครับแล้วแต่เลยนะว่าใครใช้ตัวไหนโอเคนะ
โอเคแล้วนี่ก็คือเสียงที่ได้นะโอเคแล้วนี่ก็คือเสียงที่ได้นะคือการตั้งค่าเนี่ยมันไม่ต้องตั้งค่าอะไรเยอะเลยครับแค่เปิดโปรแกรมมาก็เปลี่ยนคีย์นิดหน่อยก็ใช้งานได้เลย input กับ output มีตั้งค่าแค่2อย่างครับไม่มีตั้งค่าอะไรมากกว่านั้นตัวโปรแกรมเนี่ยมันทำให้ใช้งานดูง่ายมากครับหน้า UI ดูง่ายมากง่ายกว่าตัวอีกอันนึงที่เราใช้กันแต่อันนั้นเนี่ยมันสามารถปรับใช้งานได้เยอะกว่าแล้วก็รองรับกับอุปกรณ์ที่สเปคไม่ค่อยสูงมากด้วยแล้วก็ตัวเนี้ยมันทำงานแบบมันทำงานดีกว่าครับเสียงที่ได้มาเนี่ยผมว่าดีกว่านะจากที่ผมฟังจากที่แบบปรับเอาแบบเริ่มต้นเลยผมปรับแค่คีย์ตรงเนี้ยบวก12ไม่ได้ปรับอย่างอื่นเลยตัวน้อยเกตเราก็ไม่ได้ปรับนะครับไปตรงเนี้ยมันก็ปรับลดเสียงรบกวนได้เพิ่มขึ้นลงแล้วแต่เราเลยถ้าเกิดแบบเสียงรบกวนเยอะก็เพิ่มขึ้นครับถ้าเกิดแบบเสียงรบกวนเยอะก็เพิ่มขึ้นครับโอเคทีนี้จากเสียงที่ได้มาน่าจะฟังดูไม่เปลี่ยนหานะโอเคทุกคนน่าจะได้ยินทีนี้เสียงนะครับเราสามารถเลือกเปลี่ยนตรงนี้ได้แล้วก็กดคำว่าโหลดมาเดิมครับตัวตั้งค่าโปรแกรมนี้ไม่มีอะไรเยอะครับเปลี่ยนได้แค่โมเดล directory ตรงนี้แล้วก็โมเดลเป็นคำอธิบายนะครับว่าใครเป็นคนทำขึ้นมาโอเคทีนี้ตัวโปรแกรมการใช้งานไม่น่าเปลี่ยนหาเรามาดูวิธีการเอาไปใช้งานในโปรแกรมอื่นดีกว่าเช่น Discord นะครับสำหรับ Discord ให้เราทำการเลือกอุปกรณ์รับข้อมูลเป็นไลน์หนึ่งถ้าเกิดเราใช้ตัวที่ผมแนะนำให้ติดตั้งไปในก่อนหน้านี้หรือถ้าเกิดใครใช้เป็น VB ก็เลือกเป็น Cable Output นะครับเลือกปกติเหมือนเดิมแล้วก็ถ้าเกิดใครเสียงไม่เข้าให้เรามาทำการกำหนดคอมไวอินพุตตรงนี้กดปิดไปนะครับแล้วก็เลือกปรับต่ำๆไว้เลยหรือลากปิดไปเลยก็ได้แล้วก็เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาลดเสียงสะท้อนปิดไปครับแล้วก็ลดเสียงรบกวนตรงนี้กดไม่มีแล้วก็ตรงไอ้ปรับระดับเสียงอัตโนมัติเนี่ยตรงนี้ปิดไปก็ได้ครับตรงนี้นะโอเคน่าจะปรับตั้งค่าประมาณนี้บางคนอาจจะมีปัญหาตรงที่ Discord เนี่ยเสียงมันไม่เข้าหรือเสียงมันไม่ตดจับอะไรเงี้ยให้ทำการความไวของไมค์ตรงนี้ครับทำการกดปรับให้ต่ำๆไว้ไม่ก็ปิดไปเลยเนาะตรงนี้ไม่มีปัญหาเพจที่นี้เรามาต่อกันที่การลงโมเดลเสียงโมเดลเสียงทุกคนสามารถหาได้จาก AI Hub เลยครับลิงก์ผมจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปเหมือนเดิมก็ถ้าเกิดอยากได้เสียงไทยให้เราใช้คีย์เวิร์ดคำว่าไทยครับหรือจะเลือกหาโมเดลอะไรพวกนี้ก็ได้แล้วเขาก็มีเลือกเป็นทั้งหมดตรงนี้เราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาอะไรอย่างเช่นตัว Anime Character แล้วก็อะไรเยอะแยะเลยครับภาษาก็เลือกได้นะตรงนี้สามารถเลือกได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอยากได้ภาษาไทยเราพิมพ์คำว่าไทยภาษาอังกฤษนะโอเคแล้วก็รอมันก็จะมีโมเดลภาษาไทยขึ้นมานะครับคนไทยนั่นแหละเราก็จะมีอยู่ประมาณนี้มีเยอะอยู่นะเราทำการเลือกโมเดลสมมติเป็นเลือกอันนี้แล้วกันลูฟี่โอเคแล้วเราก็เลื่อนขึ้นครับตรงนี้เขาจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ส่วนมากเนี่ยจะเป็นลิงก์ดาวน์โหลดตรงๆเลยให้ทำการกดเข้าไปครับปึ๊บดาวน์โหลดให้ทำการกดเข้าไปครับปึ๊บโอเคหลังที่ทำการดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะได้เป็นไฟล์ zip มานะครับก็เป็นตัวนี้นะอย่างชื่อก็แล้วแต่แหละครับโมเดลใครโหลดอะไรมาให้เราทำการกดคลิกขวาครับเลือกแยกทั้งหมดหรือไม่ก็เวลาแล้วก็แยกไฟล์ไปที่นะครับแยกไฟล์ไปที่นะโอเคเราจะได้เป็นโฟลเดอร์มาหนึ่งโฟลเดอร์เรากดเข้าไปครับภาพถ้าเกิดเขาไม่มีเราก็ไปหามันครับให้เราทำการเปลี่ยนชื่อไฟล์ครับปึ๊บเราคัดลอกจากไอ้ตัว PTS มาก็ได้นะนามสกุล PTS เนี่ยก็คือนามสกุลของโมเดลเสียงเราทำการคัดลอกชื่อของไอ้ตัวนี้มาก็ได้แต่ไม่ต้องคัดลอกหลังจุดมานะคัดลอกแค่ชื่อแล้วก็เอาไปใส่อันอื่นแล้วครับปึ๊บถ้าเกิดเรามีภาพเราก็ใส่ในภาพนะแล้วเราก็ย้อนกลับครับเราทำการตัดนะตัดโอเคแล้วก็เอาไปไว้ที่โฟลเดอร์โมเดลครับในตัว CoreMX อะโฟลเดอร์โมเดลปึ๊บเข้าไปกดวางเลยโอเคหลังจากนั้นถ้าต้องการเข้าไปที่โฟลเดอร์ไหนก็ได้ครับที่มันเป็นโมเดลเริ่มต้นของมันอะโอเคกดเข้าไปแล้วก็คัดลอกไฟล์ info.yml มาครับปึ๊บแล้วก็มาไว้ที่โฟลเดอร์โมเดลเรานะแล้วก็ทำการเปิดขึ้นมาครับโอเคที่ผมให้เปลี่ยนชื่อมันเหมือนกันหมดเนี่ยเราสามารถคัดลอกมาใส่ได้เลยครับตรงโมเดล name ตรงนี้เราใส่เป็นชื่อโมเดลแล้วก็โมเดลไฟล์ครับโมเดลไฟล์ตรงนี้ใส่เป็นชื่อที่เราคัดลอกมาไม่ต้องเปลี่ยนนามสกุล .pts มานะแล้วก็ index เหมือนกันแล้วก็ image file ทำเหมือนกันเลยครับตั้งชื่อมันเหมือนกันเพื่อตรงนี้เราจะได้แบบทำง่ายๆแค่คัดลอกวางโอเคแล้วก็กด save ครับ control s ก็ได้หรือกด file save ก็ได้เหมือนกันกดปิดไปครับทีนี้เราทำการปิดโปรแกรมครับแล้วก็ทำการเปิดใหม่ขึ้นอีกครั้งไอ้โปรแกรมเป็นเสียงนะโอเคแล้วก็เปิดขึ้นมาครับโอเคทีนี้เราดูตรงคำว่าโมเดลเรากดมันจะมีโมเดลที่เพิ่มขึ้นมาปะลูฟี่โอเคกดเลือกแล้วก็กดโหลดครับโอเคเห็นปะมันจะมีภาพขึ้นมาแล้วถ้าเกิดใครไม่ใส่ภาพก็ได้เหมือนกันนะไม่ต้องเอาไอ้ตัว YML ตรงนั้นก็ได้ไม่ต้องทำตรงนั้นก็ได้ครับแค่เอาโฟลเดอร์โมเดลไปใส่ไว้ในนั้นเลยใช้งานได้เลยทันทีโอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นเสียงที่ได้นะแต่ผมลองเพิ่มอีกนิดนึง
โอเคน่าจะประมาณนี้หรือเปล่าอาจจะได้ยินเสียงแบบสะท้อนนิดหน่อยอาจจะได้ยินเสียงแบบสะท้อนนิดโอเคผมมั่นใจว่าน่าจะใช้ได้ไม่มีปัญหาการโปรแกรมนี้ใช้งานง่ายมากครับไม่วุ่นวายเลยนะจริงๆไม่วุ่นวายเลยอาจจะวุ่นวายในการใส่โมเดลนิดนึงครับเพราะว่าโปรแกรมเนี่ยเหมือนว่ามันต้องปิดเปิดใหม่ทุกครั้งเลยที่เราเพิ่มโมเดลเข้าไปมันไม่มีแบบของอีกอันนึงที่เราใช้กันก็คือแค่เอา edit โมเดลจากโปรแกรมเนี่ยแต่มันก็อัปเดตให้เองเลยแต่นี้คือเราต้องมาคอยปิดเปิดโปรแกรมทุกครั้งที่ใส่โมเดลเพิ่มก็ไม่เป็นไรใช้งานได้ครับส่วนสเปคที่ทำงานมันส่วนสเปคที่โอเคจากการทำงานนะครับก็ตามที่เห็นเลยมันรัน CPU ผมอยู่ที่ประมาณ 50% 60% ครับอันนี้คือมันกินหนักกว่าไอ้อีกตัวนึงนะแต่ว่าเสียงที่ได้เนี่ยผมโอเคกว่าครับตัวโปรแกรมเนี้ยเสียงได้มันฟังดูดีกว่าถึงมันจะกินสเปคเพิ่มไปอีกนิดนึงแต่ก็โอเคไม่มีปัญหาผมใช้งานได้รับมันได้แล้วก็ตัวการ์ดจอมันก็ทำงานอยู่นิ่งๆเลยครับตัวโปรแกรมนี้ทำงานนิ่งกว่าแต่ว่ากินทรัพยากรมากกว่าแล้วมันก็ไม่มีรอปรับอะไรเลยนะจากตั้งค่าเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันอาจจะมีซ่อนอยู่ก็ได้นะแต่ไม่มีนะแต่ที่ลองดูปรับตั้งค่าอะไรไม่ได้ครับโปรแกรมมันเหมือนกำหนดมาให้เองเลยในการใช้งานโอเคแล้วก็โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับคนที่แบบอยากใช้งานง่ายๆอยากทดลองใช้แต่ว่าถ้าเกิดคนที่สเปคคอมแบบไม่ค่อยแรงมากอาจจะเป็นทางเลือกลองก่อนก็ได้ถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆแนะนำให้ลองใช้ตัวนะครับผมทำคลิปไว้หมดแล้วสามารถลองแวะเข้าไปดูได้ในช่องเลยส่วนมากก็ยังไม่มีคลิปอย่างอื่นนอกจากโปรแกรมเปลี่ยนเสียงนะก็ยังไม่มีคอนเทนต์อะไรอย่างอื่นได้ลงเหมือนกันก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้อาจจะแบบพูดเร็วไปนิดนึงหรือแบบผมพยายามทำคลิปให้มันสั้นแล้วก็กระชับที่สุดอาจจะแบบข้ามขั้นตอนตรงนี้ตรงนั้นไปบ้างแต่ส่วนมากก็ทำครบทุกขั้นตอนนะครับก็สำหรับคลิปนี้น่าจะจบไว้เพียงแค่นี้นะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายไปเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย